โอเคครับเรามาถึง 3.3 getting around นะครับ getting around ก็คือดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปรอบๆเหมือนนั่งรถชมเมืองนะครับ mean of transport นะครับก็คือเกี่ยวกับยานพาหนะข้อ1ครับ which of the listed means of transport can you see in the picture ดูว่าที่เราเห็นนะมีตัวไหนที่เป็นเห็นตามรูปบ้างนะครับในรูปนะครับอันนี้เป็นรูปมีรถบัสนะครับ2นี่เฮลิคอปเตอร์4นี่เป็นโมบายโฮมนะครับเป็นรถโมบายนะครับที่เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านเคลื่อนที่นะครับอันนี้น่าจะเป็นสโนว์โมบิลนะครับขี่บนหิมะนะครับอันนี้เป็นเรือเฟอร์รี่แน่นอนนะครับ6นี่เป็นโฮเวอร์คราฟต์นะครับนี่มันเป็นโฮเวอร์คราฟต์เรามาดูศัพท์นะครับเทรนรถไฟบัสรถประจำทางนะครับรถบัสคาร์รถยนต์เฮลิคอปเตอร์โบ๊ทเรือนะครับเฟอร์รี่เรือข้ามฟากนะครับสโนว์โมบิลก็อันนี้แหละนะครับยอร์ชเรือยอร์ชนะครับจีบรถจีบครับไบค์จักรยานเพลนเครื่องบินนะครับแคปก็คือรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่ของอังกฤษเขาเรียกแคปนะครับโฮเวอร์คราฟต์ก็เรือที่ใช้ลมเป่าลงข้างล่างแล้วก็ดันตัวให้ลอยขึ้นนะครับโมบายโฮมก็อันนี้แหละครับนะครับข้อ2ครับ Now listen to the sound ลองฟังเสียงนะครับ Which mean of transport can you hear ลองฟังดูว่าที่ได้ยินนะหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการคมนาคมชนิดไหนนะอาจจะเป็นรถยนต์รถไฟเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองฟังดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับUnit 3.3 Getting Around Exercise 1B Page 60น่าจะเป็นรถไฟใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นจักรยานครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องบินนะครับหมดเท่านี้นะครับก็4 which means of transport do you usually often sometimes never use to get around ที่เวลาคุณนั่งรถไปดูรอบๆเมืองอะไรเงี้ยนะครับใช้อะไรไปนะครับ I usually get to school by bus นะไปไหนครับอันนี้ไปโรงเรียนไปโดยรถบัสครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับลองเขียนดูนะครับก็ดี use the adjective to complete the sentence about yourself เกี่ยวกับตัวเรานะครับใช้คำคุณศัพท์มานะครับ comfortable uncomfortable fast slow นะครับใช้คำตรงกันข้ามI enjoy traveling by plane. It's fast. นะครับคำบอกเหตุผลมาด้วยว่าทำไมถึงชอบเพราะอะไรนะครับเอาคำ adjective มาตอบนะครับข้อ2ครับ reading look at the sign ดูป้ายนะครับ in which of the means of transport เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งนะครับ from exercise 1A do you find them เรามาดูว่าป้ายเกี่ยวกับการขนส่งอะไรนะครับเรามาดูข้อ1นะครับข้อ1ครับ please do not talk to driver กรุณาอย่าคุยกับคนขับน่าจะเป็นพวกรถยนต์รถบัสอะไรเงี้ยนะครับให้คุยด้วยนะครับ
Fasten seat belt while seated นะก็คือให้ใส่เข็มขัดเข็มขัดนะครับให้ใส่เข็มขัดเข็มขัดSafety belt นะครับ Safety belt นะระหว่างอยู่บนรถนะครับข้อ 3 Life jacket under your seat บอกให้รู้ว่ามันมีเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อชูชีพนะครับอยู่ใต้เก้าอี้นะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรือนะครับเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับข้อ 4 ครับ priority seated นะครับเป็นที่นั่งสำหรับบุคคลเฉพาะนะครับ for people with disability นี่พวกคนที่ผู้พิการนะครับผู้พิการที่นั่งสำหรับคนพิการนะนักเรียนไปนั่งที่ไหนให้ระวังด้วยนะครับก็จะกันที่ไว้ให้คนพิการนั่งนะครับถ้าเรียนไปนั่งแล้วก็แย่เลย Do not lean on door อย่าพิงประตูนะครับพิงประตูมันประตูมันอาจจะเปิดหลุดเข้าไปนะครับ Do lifeboat ก็คือเรือที่เอาไว้เรือชูชีพนะครับนะครับ resign and match the sign oneTo seek to the correct meaning A ถึง F นะครับ Which word help you decide มีคำไหนที่ช่วยมันมา A ถึง F นะครับ1ถึง6นะครับอันนี้ตอบอันนี้นะครับ Life jacket ก็เสื้อชูชีพนะครับ Lifeboat ก็เรือชูชีพ Disability ความพิการนะครับ Priority seat ที่นั่งสำรองไว้สำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับEmergency equipment อุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับ strap สายรัด fasten คาดนะครับ lean พิง grammar นะครับ comparison การเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบนะครับ study example then complete the sentence as เปรียบเทียบมันเปรียบเทียบเท่ากันนะครับ too ไปมากเกินไปนะครับ enough ก็เพียงพอAn adjective in the blanket นะครับแล้วก็ใช้ adjective ที่อยู่ในวงเล็บครับ As for two things that are the same นะครับใช้สำหรับสองสิ่งที่มีที่เหมือนกันนะครับ This car is as fast as yours His car is as fast as yours รถของเขาเร็วเท่ากับรถของคุณนะครับเปรียบเทียบความเท่ากันครับ To บอก adjective ครับ toFor something that is more than one you want นะมากกว่าที่คุณต้องการครับ It's too expensive นะแพงเกินไป To travel by plane นะครับที่จะเดินทางโดยเครื่องบินครับเกินไปนะครับ Adjective บอก enough นะครับ For something that is as much as we want นะครับเหมือนกับที่ต้องการครับ He's old enough to drive a car อายุมากพอที่จะขับรถได้แล้วนะครับก็ใช้ as to และ adjective แล้วก็ adjective enough นะครับตอนนี้เราน่าจะทำได้นะครับมี6ข้อ listening ครับมาดู listening ข้อนี้นะครับ4 listen to two people ฟังคนสองคน try to describe how to go to place ดูจะไปสถานที่ที่หนึ่งได้ยังไง which mean of transport ไปอย่างไรนะครับใช้พาหนะอะไรนั่นเองดูเดซายออนไวดูว่าตัดสินใจไปด้วยอะไรครับExercise 4 page 61 Judy come in Hi Betty I'm so excited I just got an invitation to Mark and Helen's wedding in the mail I got one too It's in the Florida Keys Do you want to go together? Sure, but I'm not sure about the best way to get there. Well, going by car means 2 days travel. Yes, but it's a lot cheaper than going by plane. We could go by boat. It's cheaper than going by plane, and a lot more comfortable than going by car. You're right. We can book a cabin, get a good night's sleep, and be as fresh as daisies for the wedding. Okay, then we agree. Now,What should we wear? I just bought this new purple dress. ตกลงไปนี้ถูกไหมครับมาดู everyday English ครับ buying
a train ticket วิธีการซื้อตั๋วรถไฟครับลองฟังดูนะครับ Exercise 5A page 61 How can I help you? I'd like a single ticket to Barcelona, please. When do you want to leave? On Tuesday morning. Okay, that's one one-way ticket to Barcelona, departing at 8:35 a.m. on Tuesday, 12th of May. That's €32.50. Here you go. Thank you. Here's your ticket. Have a safe trip. Thank you. Bye. มาตอบอันนี้นะครับตอบอันนี้คิดว่าคงได้นะครับไม่ยากครับโอเคนะครับ 3.3 ครับคงมีอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับนักเรียนครับนั่นแหละครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อมีการทำ YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับหวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ